คือก็แฮปปี้กันไปนะคะสำหรับแฟนคลับชาวไทยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเอาภาพบรรยากาศให้ดูกันนะใครที่พลาดกันไปก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวรอละกันเพราะว่าแฟนคลับชาวไทยน่ารักเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องมาเมืองไทยอีกแหละเนาะไม่งั้นเราไปหาเขาเอาก็ได้ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วแต่เลยอ่ะเออหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยหนุ่มล่ำๆประเทศไทยก็มีก็มีเพราะหนุ่มคนนี้เนี่ยล้ำมากวันนี้รอดูด้วยนะออกกลางคืนพี่เวียพี่เวียนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าพี่เวียนี่เขาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเขามีเปิดธุรกิจหลายอย่างเลยนี่สกูคาเฟ่ครับอีกหนึ่งร้านกาแฟของพี่เวียสกลวัฒน์นะครับที่ได้ร่วมหุ้นกับเพื่อน4คนเปิดร้านนะครับชื่อก็เก๋แล้วแต่ว่าต้องไปถามอีกสักหน่อยว่าร้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมอยู่ถึงมาเปิดร้านกาแฟมันไม่เปิดร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาไม่อยู่แล้วไฟก็ชอบมอเตอร์ไซค์นี่หว่าคิวแน่นเลยพี่เวียทั้งละครทั้งธุรกิจอะไรเงี้ยนะสนุกครับก็ลงทุนครับใช้ตังค์กระเป๋าเริ่มฟิบแล้วก็ลงทุนไปเยอะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจริงๆเราทำกันมานานแล้วนะครับเราค่อยๆพัฒนาลองผิดลองถูกจนสุดท้ายก็มาเป็นร้านนี้แล้วก็ยังจะต้องมีการพัฒนาอย่างอื่นไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันเป็นความฝันของเพื่อนๆหลายๆคนที่มารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นสกู๊ปกรุ๊ปขึ้นมาแล้วก็พยายามทำให้ได้ตามฝันของแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มของเราอะไรเงี้ยอย่างพี่บิ๊กเนี่ยอยากเป็นบาริสต้าชอบกาแฟมากแล้วก็จัดส่งเขาไปที่ภาคเหนือไปเรียนคั่วกาแฟไปดูการผลิตกาแฟไปดูร้านกาแฟดังๆอะไรเงี้ยก็กลับมาก็มาเปิดร้านนี้แล้วก็มีน้องๆที่มอเกษตรก็เข้ามาช่วยจากลูกค้าก็มาเป็นมาทำกาแฟพี่บิ๊กก็สอนให้คือสอนฟรีอะครับยังเรียกเสียไม่ได้ครับแต่อีกไม่นานครับได้เรียกแน่นอนปูตายแล้วได้ได้ว่าบอกว่าร้านกาแฟนี่เขามีนะถามว่าทำไมเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ร้านมอเตอร์ไซค์เขาก็มีเหมือนกันเขาก็มีธุรกิจเยอะมากไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยไก่ทอดนี่เป็นอาหารกาแฟเป็นอาหารมอเตอร์ไซค์เป็นการเดินทางการคมนาคมต่อไปน่าจะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคผมเอาให้ครบไปเลยปัจจัย4เนี่ยเอาให้ครบไปเลยโอเคเครื่องเล่นเด็กเสื้อผ้าอาหารคุณแม่ตั้งครรภ์เฮ้ยไม่น่าจะเป็นพี่เวียล่ะพี่เวียคือละครก็บอกว่ามีละครเนี่ยรอจอดคิวก็เยอะเหมือนกันด้วยนะแต่ธุรกิจก็เยอะด้วยว่ายังไงเฮงๆนะคะเท่าแก่เวียลักกี้อินเกมครับใช่แล้วค่ะอินเลิฟยังไงก็น่าจะลักกี้อินเลิฟอยู่เหมือนกันไม่รู้ก็เงียบๆเหงาๆก็ไม่ได้มีอะไรมาให้เมามากมายอ่ะเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตเรื่องอินเลิฟของคุณเวียกันบ้างใช่แล้วค่ะอัปมาต่อที่หนุ่มคนนี้ละกันนะคะก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่เวียนี่แหละคุณแอแอมนั่นเองนะคะคุณแอมพิรวัฒน์เองค่ะหวานใจของคุณหยกคุณหยกธัญกันเองนะคะอย่างที่เราเมาส์กันมาตลอดคุณหยกเขามีการโพสต์ว่ามีคนมาขโมยของเขาต่างๆนานาโพสต์เตือนในอินสตาแกรมนี่ไงขอถามหน่อยคุณแอมแอบบอกหน่อยได้ไหมว่าคนนั้นเป็นใครยังไงคุณแอมก็ต้องรู้ว่าเป็นใครของปะพอเจอเราก็เลยถามนิดนึงเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ไก่ทอดพญารอนะครับเดี๋ยวเจอกันจะตีคือไก่ดีเชียวชาวบ้างคะพี่โอ้คนละแบบเลยฮะคนละแบบเลยทำกับใครผมอะฮะบินเดี่ยวกับเจ้าของสูตรเลยครับก็คือผมเกิดกรุงเทพนี่แหละครับแต่ก็คือผมเนี่ยกะว่าจะค่อยๆตอนแรกก็จะเอาเป็นแบบรถพ่วงมอเตอร์ไซค์คือถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทั่วถึงเพราะ1ทั่วถึง2คนซื้อง่าย3ถ้าเปิดเป็นร้านเนี่ยต้นทุนมันสูงไปผมว่ารู้สึกว่าไก่มันอร่อยด้วยตัวเองครับยังบูไม่ได้เลยครับผมยังอายุ20อยู่เลยได้ให้ผมรีบแต่งงานทำไมธุรกิจที่เชียงใหม่เป็นไงตอนนี้เพิ่งเสมอตัวครับโอเคอยู่คือร้านกำลังไปได้สวยครับพี่หยกเดินที่พี่หยกโพสต์ IG เนี่ยครับอ๋อทราบเรื่องครับผมทราบเรื่องแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเอ้ยเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของเอ้ยหรือเป็นผมหรือเปล่าไม่ใช่ผมนะฮะแล้วก็ของที่โดนขโมยเนี่ยเป็นสิ่งของครับบอกว่าจับมีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วกับคนนี้ก็หลายครั้งครับก็หลายครั้งซึ่งบางทีก็คาหนังคาขาแต่ก็ไม่ยอมรับครับพูดยากมากเลยคือมันก็พูดก็ปล่อยเขาเคลียร์กันเองซึ่งเราก็ออกความเห็นอะไรไม่ได้แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นใครไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นใครอักษรย่อก็บอกไม่ได้อะไรก็บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกแล้วรู้เลยค่ะเรื่องจริงๆเรื่องผมไม่ค่อยสนใจนะเรื่องขโมยเสื้อผ้าอยากกินไก่มากกว่าอยากกินไก่ใครๆก็ที่เขาบอกใช่ไหมว่าไก่พญารอไก่ทอดพญารอซึ่งแต่ว่าเราต้องรอก่อนนะอ๋อรอเพราะสั่งแล้วเดี๋ยวมา
มาไม่มาค่อยว่ากันพยามาเออแต่เดี๋ยวมาทอดหน้าห้องเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวร้อนๆรอก่อนแอมเธอบอกฉันด้วยสิว่าฉันจะสั่งกินได้ยังไงน่ะเธอไม่ยอมบอกฉันจะรู้มั้ยให้เป็นประโยชน์ด้วยสิตายแล้วอ่ะมาๆหนึ่งสาวคนนี้ค่ะจริง